คำถามต่อไปครับเวลาแยกเสียงร้องเอาจากเพลงทำไงเราสามารถใช้ได้หลายโปรแกรมครับถ้าสมมติว่าอยากแยกเสียงร้องเรามีโปรแกรมที่ชื่อว่า Ultimate Vocal Remover ครับเป็นโปรแกรมฟรี Open Source เราสามารถไปโดาวน์โหลดได้ที่ Google เลยหรือผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ดีกว่าครับซึ่งโปรแกรมนี้ดีครับใช้เป็น Python แล้วก็พวก AI ต่างๆจริงๆโปรแกรมใช้ง่ายครับซัพพอร์ตทั้งการ์ดจอและ CPUขออนุญาตดอกจันนะครับการ์ดจอสามารถซัพพอร์ตแค่เฉพาะใน Nvidia only นะครับการ์ดจอ AMD หมดสิทธิ์แต่ถ้าใช้ CPU สามารถจะซัพพอร์ตได้ทั้ง Intel และ AMD นะครับลองเล่นดูครับคือต้องพูดอย่างนี้ว่ามันดีกว่า DevOps จริงมันมีโมเดลที่มันสามารถแยกวิเคราะห์ได้บางโมเดลจะต่างกันตรงที่ว่าเราสามารถแยกทั้ง Vocal Instrument แยกกองแยกนู่นแยกนี่ได้มันมีหลายโมเดลครับลองเล่นดูแล้วก็โปรแกรม UVR Ultimate Vocal Remover เนี่ยซัพพอร์ตตั้งแต่ Windows 10ถึง11เลย Windows ปัจจุบันแล้วก็การ์ดจอที่ซัพพอร์ตตั้งแต่1060ขึ้นไปครับ RTX ใช้ได้ยิ่งใช้ RTX ยิ่งโปรเซสไวมากประมาณ 7-8 วินาทีต่อเพลง7นะครับเดี๋ยวเรามาสอนโหลดกันดีกว่าว่าโหลดกันยังไงเราเห็นปุ่มตรงนี้ไหมเราโหลดไปครับปุ๊บข้างหน้าโหลดปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราสามารถดาวน์โหลดได้เลยว่าเราจะโหลดชั้นไหน Windows หรือ macOS เมนดาวน์โหลดลิงก์ตรงนี้เรากดได้เลยไฟล์น่าจะประมาณ 1-2 กิกไลบรารีมันใหญ่พอสมควรเพราะว่ามันใช้ Pytorch ด้วย Pytorch ในการ processing พวกโมเดลต่างๆแล้วก็พวก MDXNet ด้วยถือว่าเป็นโปรแกรมแยกสเต็มที่ดีกว่าโปรแกรมที่พวกเสียตังค์นิดนึงแต่ก็ประสิทธิภาพพอๆกันแต่หากรู้หรือไม่ว่าโปรแกรมที่ Audio Process พวกสเต็มทุกคนเนี้ยยังใช้ CPU อยู่ซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันใช้การ์ดจอครับมันมีโมเดลที่รองรับเก็ตใช่ไหมแล้วก็ติดตั้งตามปกติเลยครับโอเคมาแล้วนะครับนี่คือโปรแกรม Ultimate Vocal Remover เรามาเซตตรง output ก่อนว่าเราจะ output ที่ไหนเราจะ output ตรงไดร์ไหนก็ได้ผมจะเป็นไดร์ E แล้วกันเสร็จปุ๊บทีนี้วิธีการ input ไฟล์นะครับเราจะ input ได้หลายแบบเราจะคลิกปุ่ม input ตรงนี้ก็ได้ครับนี่หรืออีกทางนึงถ้าจะลากไฟล์ใช่ไหมลากไฟล์นะครับนี่ไปเลยปุ๊บนี่ลากตรงนี้มันทำได้หมดเลยครับเสร็จปุ๊บทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถเลือกโมเดลว่าจะใช้โมเดลอะไรโมเดลถ้าเป็น default จะเป็น NVXNet นะฮะอันนี้โมเดลดีแล้วก็จะมีโมเดลย่อยครับมันจะมี Instrument Q3 กดไปเลยทีนี้ตรงเนี้ยเราต้องเลือกว่าเราให้จะเอา process การ์ดจอหรือ CPU ถ้าใช้การ์ดจอกดที่ถูกตรงนี้จะเป็น Instrument Only คือดนตรีเท่านั้นกับเสียงร้อง Vocal Only ตรงเนี้ยอันจะเป็นแค่ preview 30วิถ้าจะเอาแค่เสียงร้องกด Vocal แต่ถ้าเราแค่ Instrument กด Instrument แล้วกด Start Processing มันก็ทำงานแค่นั้นเลยครับอีสิ